คุณผู้ชมครับสุขภาพของช่องปากแล้วก็ฟันเนี่ยเราถือว่าสำคัญมากนะถัดจากฟันน้ำนมเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นฟันแท้แล้วเราก็จะมีฟันแท้เพียงแค่ชุดเดียวถ้าคุณผู้ชมไม่ดูแลไม่รักษาโอกาสที่ฟันจะเสียเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นฟันผุเสียวฟันหรือแม้กระทั่งนะเหงือกอักเสบเป็นลามนาดเป็นอะไรตัวละคราวนี้ล่ะคุณผู้ชมวุ่นวายใหญ่โตเลยคราวนี้เราก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลฟันโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการแปรงฟันแล้วก็การทำความสะอาดฟันได้อย่างไรให้มันถูกวิธีนะครับไปถามคนนี้เลยครับคุณกอล์ฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรของเรานะครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณกอล์ฟอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงต้องถามแล้วล่ะว่าวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคือเราเนี่ยต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งคือถ้าให้ดีเนี่ยก็คือแปรงหลังมื้ออาหารทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีเลยแล้วก็แปรงฟันครั้งนึงเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยจุดละ 2-3 นาทีต่อจุดนะครับโดยวิธีการแปรงเนี่ยเราต้องตั้งแปรงให้เอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็แปรงขึ้นแปรงลงสิ่งที่เราห้ามลืมเลยก็คือลิ้นกับพุงแก้มอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือที่อยู่ในบริเวณช่องปากเนี่ยเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆครับทำให้มีปัญหาช่องปากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่าปัญหาฟันผุอะไรต่างๆตามมาได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมกับช่องปากแต่ละคนครับครับผมอ๋อคุณผู้ชมคะเรื่องของยาสีฟันก็ยังสำคัญอีกใช่ไหมยาสีฟันที่ดีที่แนะนำคืออะไรคุณกอล์ฟครับผมตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ายาสีฟันที่เราแปรงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะครับที่เรามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะที่มีไม่ว่าจะเป็นสารขัดฟันนะครับแต่งสีกินรสซึ่งยาสีฟันเหล่านั้นก็ดีนะแต่ดีในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากนะครับแต่การเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและนอกจากเราที่ได้ช่องปากสะอาดแล้วนะครับเรายังมีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียนะครับในช่องปากนะทำให้ปากเนี่ยหอมสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ผมแนะนำเลยก็คือพวกการพูใบข่อยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่เราต้องเสริมการป้องกันเข้าไปด้วยซึ่งการป้องกันเหล่านั้นก็คือเราจะได้จากฟลูออไรด์ซึ่งในฟลูออไรด์เนี่ยจะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการลดการฟันผุนะครับโดยจะไปช่วยเรื่องการเพิ่มสารเคลือบฟันตรงนั้นให้แข็งแรงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าฟลูออไรด์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจะอยู่ในยาสีฟันเฟรชมินท์ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับสำหรับคุณผู้ชมสั่งยาสีฟันเฟรชมินท์ไปใช้ด่วนเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับสิทธิพิเศษสำหรับยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินท์ปกติ1หลอด350บาทยกโทรศัพท์ให้ทัน50สายตอนนี้3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดฟังไม่ผิดทั้งหมด6หลอดจากราคาเดิม 2,100 บาทนะครับคุณผู้ชมชำระเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับโทร02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR Code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับขอบพระคุณมากครับและสำหรับคุณผู้ชมครับเราไปชมSo on Rose กันต่อครับ